ไม่ไม่มีความรู้เลยว่าจะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรเอ้ยตรงเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อชื่อเขาชายใช่ใช่ครับชายใช่ความบ่อยสวัสดีครับเจอกับเต้ยอีกแล้วนะครับ It's Not Channel นะครับเอาอินโทรมาวันนี้เราอยู่กับพี่คนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นพี่นักผมสมัยก่อนมาตีเบสบอลกันที่ Batting Center นะฮะแนะนำพี่หน่อยฮะพี่เอ็มครับสวัสดีครับครับคนนี้นะฮะชอบตีไม่ใช่ไม่ใช่ฮะตีกอล์ฟตีกอล์ฟตีกอล์ฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเว้าหรือเราจะพูดมาตากันตรงไหนวะมันไม่ต่างใช่ไหมโอเคไปลุยดีกว่าไปไปครับมานี่1เกมที่มาภาษาอังกฤษออกอ่านภาษาญี่ปุ่นให้ฟังครับ1เกม25ลูก100บาทสักเกมก่อนสักเกมดูก่อนนะครับสวัสดีครับครับต้องยังไงพี่จ่าย100นึงจ่าย100นึงแล้วก็เล่นเลยป่ะครับเดี๋ยวให้เรียนที่นี่ก่อนใช่ครับซื้อเหรียญที่นี่ซื้อเหรียญครับโอเคครับก็ต้องซื้อเหรียญที่นี่นะครับเหรียญเหรียญเป็นเหรียญว่าเหรียญนึกว่าเหรียญร้อยเยนมีตาติดแบงคอกบาติงเซ็นเตอร์เพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกยังไงต่อขอบคุณครับพี่คนไทยเหรอเนี่ยไม่ใช่คนญี่ปุ่นโอเคญี่ปุ่นเหรอโอ้ยโยโกเซมัสเอ้ยได้อยู่ดูหนังญี่ปุ่นบ่อยแล้วเราอ่ะบ่อยเอาหนังประเภทไหนอ่ะเขาบอกว่ามันก็จะมีเนาะก็จะมีเนี่ยทำเร็วถูกป่ะติดไปบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างร้อยห้าร้อยสามสิบร้อยสิบริมเฉยไม่ใช่90แล้วก็มีแค่เลือกแล้วก็หยอดเหรียญครับแล้วลูกบอลมันก็น่าจะหวดมาเมื่อเรากดปุ่มสักอย่างมันก็หวดเลยพี่มาความเร็วเท่าไหร่ถือว่าอะไรน่าสนุกอันไหนน่าสนุกดีอย่างเราเนี่ยมันต้อง130เลยถูกป่ะได้ลองดูก็ได้นะ130ปรากฏแม่งปวดลมกันจริงว่าได้แล้วทำไมเขาไปเซ็ตเครื่องนั้นนะอ๋อเขาเปิดสวิตช์ใช่ไหมเขาเปิดใช่เขาจะเอาตะข่ายออกอะไรออกโอเคใครมาที่ครับเตรียมการพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าคนเจ้าของเนี่ยคนที่เปาเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นน่าจะชื่ออะไรฮาโอกะป่ะอ่านงี้ไหมใช่ฮาโอกะรอเขาเปิดเครื่องก่อนรอติดนั่นป้ายเขามีให้เนาะไม่ต้องเอา okay. อะไรมาเฮ้ยเจอป้ายไม่ต้องไปแข่งว่ะลองหัวผมเนี้ยหัวเลยมันอย่างที่ว่ามันมีให้เลือกเนาะว่าเอาความเร็วเท่าไหร่เด็กสุดแล้วว่า80แต่คือมันจะมาเรื่อยๆเลยนะลองหัวอย่างเดียวใช่หัวอย่างเดียวเลยเขาสอนด้วยนี่มานี่เขาสอนไหมเขาบอกว่าคุณเคยเล่นเบสบอลมาก่อนไหมเคยเล่นอย่างเงี้ยครับนั่นมันกอล์ฟนั่นมันกอล์ฟผลไม้เปลี่ยนไม้ให้พี่เขาหน่อยครับผมเขาบอกว่าให้ยืนกลางขาอย่างเงี้ยที่เดียวเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนดีกว่าได้ยืนถึงก็มาก็ต้องยืนกลางขาประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็จับอย่างนี้ไม่ต้องจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้เป็นก๊อกก็หัวไปอย่างนี้เลยโอเคพยายามสวิงให้มันเป็นอย่างเงี้ยอย่าไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปทั้งตัวต้องไปทั้งแขนทั้งสุดนี่เลยเขาบอกมาแค่นี้แหละที่เหลือก็ประสบการณ์ล้วนๆคิดว่าจะวืดไหมเนี่ยมันจะต้องหยอดเหรียญใช่ไหมหยอดเหรียญลงไปแล้วเขาบอกว่าอัพกับดาวคืออถ้าอยากให้ลูกมันมาสูงอ่ะก็คือกดอัพให้ลูกมันมาต่ำกดดาวมันก็จะออกมารวดเดียวเลยใช่25ลูกไม่หยุดเลยใช่ไม่หยุดคือมึงขวดจนแบบว่าขวดจนเหนื่อยกันเลยทีเดียวตื่นเต้นไหมฮะโอ้มากครับถ้าศาสตร์กีฬาเป็นศูนย์ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าต้องมาทำอะไรอย่างนี้จริงโอเคมีน้องชวนมาวันนี้ก็ดีแล้วดีใจมากน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยลองดูว่าไปนะเหลือละร้อยไปแล้วกดครับป่ะโดนที่ไหนมาโอ้โหยากเลยเนี่ยเอา1ลูกผ่านไปบุญกับพ่อเต้ยวิ่งได้หมดเลยจริงๆอ่ะเยี่ยมสู้ๆเยี่ยมโอ้ยได้อยู่ยากไหมสมมติยากเห็นตีพ่อๆในการ์ตูนญี่ปุ่นนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะรู้ต่อเลยว่าย่างจริงย่างมากโอ้ยโดนสองลูกแล้วเกียร์มองตรงนู้นมองตรงนู้นโอ้ยเริ่มโดนโอ้ยี่สิบห้าลูกกระเหิดไปเร็วมากโอ้เฮ้ยตีได้แล้วปวดแขนเลยที่เราแขนผมชวนมาเนี่ยให้พี่เอ็มเปิดก่อนเฉยจะให้พี่หมิวลองยาใช่ไหมน่ารักมากเลยน้องเดี๋ยวผมลอง130ให้โอเคป่ะหน้าคนเวลาตีโอเคนึกหน้าคนไหนอ่ะบอกได้ป่ะนั่นหน้าแกอยู่ตอนนี้
หมด25ลูกร้อยนึงผ่านไปแล้วครับเหนื่อออกเยอะมากตีโดนแค่5-6 ลูกได้ไหมแต่ก็หลังๆมันต้องจับจังหวะได้เนาะสนุกดีสนุกดีไม่หนักไม่หนักไม่หนักจริงตีแล้วจะเมื่อยตีแล้วปวดแขนอ่ะเราลองมาดูน้องเราบ้างดีกว่ามาเอ๊ปวดแขน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 เลยใช่ไหมปวดปวดเลยปวดเลยแก่แล้วป่าววะดูแล้วไม่ง่ายเลยนะฮะ5 เลยละ 30เติร์ก130พร้อมพร้อมยังวะพร้อมนะมาดูกันว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะตัดไปครับแค่เหรียญเดียวด้วยพอแล้ว100เล่นแล้วกินแล้วจบครับไอ้บ้าขับมากรุงเทพขับมาชั่วโมงนึงอ่ะเพิ่งมาเล่นแค่200เออนะอ่ะจัดมาเอายังได้เอายังพร้อมหรือยังพร้อม130ครับ130อุ้ยเหี้ยเร็วชิบหายอุ้ยคำหยาบไม่เอาโอ้โหยากเติร์กยากก็เนี่ยว่าเติร์กเนี่ยคนอื่นจะไม่รู้แต่มันสูงมากจริงถ้าถ่ายรูปคู่กันเนี่ยแม่งคนแคสกับเอลชัดๆโดนแค่สองลูกเองเยอะโดนแล้วเว้ยมาดูครับเมื่อกี้เขาโดนเราว่ามองลูกครับมองลูกเติร์กมองลู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 กเลยมองลูกขอกระโดงได้ไหมเมื่อกี้เขาบอกมองลูกมองลูกเอาเว้ยดูเลยหมดแล้วครับ25ลูกเป็นเชียงรายบ้างเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยนะเล่น130เลยบอกเลยนะเหมือนกับง่ายนะไม่ง่ายเลยเหนื่อยนะแล้วมันเมื่อยเนี่ยเวลาหวดไปเนี่ยใช่หวดไปเนี่ยมันรูดอย่างเงี้ยตัวสั่นทั้งจับให้แน่นๆแล้วก็หวดไปอย่างงี้เหมือนมันจะโดนนะเหมือนมันมันไม่โดนเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าทางไหนอะตรงเนี้ยที่เคยดูใจแอนว่าโนบิตะมาโดยตลอดว่าอะไรตีไม่โดนอะไรเงี้ยขอโทษโนบิตะนี่แหละโนบิตะขอโทษโนบิตะโนบิตะพวกกูผิดไปแล้วเอาจริงๆเนี่ยเสียอีกเป็นพันก็น่าจะตีไม่โดนอยู่ถ้าไปโยนแล้วก็ตีที่บ้านเลยไปโยนไปฝึกกันอย่างนี้กันซ้อมมาก่อนนะดูลูกบอลดูลูกบอลมันลูกบอลมันคืออย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นก็เป็นยางๆนะแต่เป็นยางแบบแข็งๆหน่อยมันลูกแค่นิดเลยใช่ใช่สไลด์ลวดลายก็เหมือนดูแล้วน่าจะผ่านสมองรบกวนมาเยอะเหมือนกันดูจากสีสันแต่เราเนี่ยผ่านสมองรบกวนมาเยอะเหมือนน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำเหงื่อไหลน้ำตาไหลดอกเป็นตะก้อเลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บก็วันนี้มาลองทำอะไรใหม่ๆนะทุกคนกับพี่เอ็มนะฮะเดี๋ยวใครอยากตามไอจีพี่เอ็มก็ไปตามนะขึ้นไปให้นะขึ้นไปให้นี่ใส่หมวกมาพวกว่าจะมาตีเบสบอลเลยตีเตรียมตีกี่ลูกน่าจะโดนประมาณ5 ใน 20ยังดีอันนี้25 ใน 25ตีใน4 ใน 25แล้วมีบางลูกสวยบางลูกสวยแต่ถามว่าฟลุกไหมฟลุกลุกลัคกี้ 100% ลัคกี้ออนลี่มากเพราะมันไม่ได้ซ้อมมาเราไม่ใช่ไอ้นักกีฬามือจีบูไม่เคยตีเลยถ้าจะตีให้เก่งเนี่ยหมดเป็นหมื่นแน่นอนเห็นในหนังเหมือนง่ายนะใช่ตีจริงนะแบบวุ่นบ่อยมากโอเคก็ตามนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปตรงนี้ไว้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะมาลองกันก็มาได้แต่จริงๆในข้างล่างนะว่าที่เนี่ยมันที่ไหนมันก็อยู่กลางเมืองหน่อยแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะยากที่ใช่ซอกแซกเข้ามาเหมือนกันใช่ต้องเราคิดว่าถ้าถ่ายติดเติร์กอย่างนี้หัวกูต้องขาดแน่เลยไม่กล้องมันเลยมีไรเดี๋ยวไปดูวิดีโอได้ไปดูวิดีโอแค่สงสัยคือคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยเติร์กอยู่ข้างล่างตูเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วดูความสูงมันสิคือปกติเนี่ยความสูงที่แท้จริงเป็นคนแบบแค่นี้เป็นคนแค่จะติดไหมดูติดกล้องมันเลนส์ไวเมื่อก่อนเป็นน้องรหัสต้องบอกว่าถ่ายรูปกับพี่แกต้องยอดีมากความเคารพกันมีเนาะดีครับดีคิดถึงพี่เอ็มมากเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าไว้เจอกันโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปบายบายเนี่ยครับใครมานะฮะอย่าห้าวนะไอ้130เนี่ยไม่ธรรมดานะผม